สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับค่ะสูตรคำนวณหวยไทยเด่นล่างระยะยาวใหม่17มกราคมปีพุทธศักราช2567นำมาฝากนะคะสูตรเด่นคืออะไรเด่นก็คือเป็นเด่นนั่นแหละนะเด่นล่างนะคะก็คือดูแผนกล่างเนาะมา1ตัวหรือ2ตัวก็แล้วแต่กรณีแต่เราย้อนสถิติกลับไปอาจจะยาวกว่าสถิติระยะสั้นนิดนึงก็คือเป็น15งวดเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก8 7 2และ3 0เช่นกันแต่สำหรับสูตรนี้นะคะในการในงวดล่าสุดสุดท้ายสุดดิฉันก็จะนำสูตรรองเท้าที่เราใช้เป็นตัวคือที่มันเดินดีที่มันเดินมาตลอดก็แล้วกันบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเราทั้งหมดทั้งบนทั้งล่างมันอาจจะเยอะไปหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะก็ใช้วิธีการหาสูตรเด็ดเนาะมาเป็นตัวคัดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ทราบว่าจะเดินหรือไม่นะสูตรก็คือสมการนะคะดิฉันเห็นดิฉันพิมพ์ผิดเนี่ยสลากกินแบ่งเป็นสลากกินบางแล้วนะคะก็อย่าถือสานะคะนะบางอย่างเนี่ยเอาเป็นสาระได้บางอย่างอย่าไปเป็นสาระให้มากเนาะหลักร้อยคูณ7 8 7 56นะคะก็ใส่6หลักร้อยคูณ7เท่ากับ x บวก6บวก2แต่7 5 6ใส่6 6บวก6เป็น12ใส่2 2บวก2ได้4ค่ะนี่ก็จะเป็นเด่นล่างนะออก6 0 5และ1 6มาเลข6มาหลักหน่วยล่างค่ะของวอดถัดมามาดูกันต่อนะหลักร้อยคูณ6นะคะ6 7นะคะ6 7เท่าไหร่คะนะคะคูณให้ถูกนะคูณไม่ถูกไม่ก็6 7 42ใส่2 2บวก6ได้8 8บวก2ได้10ใส่0ออกอะไรคะ5 3 0และ6 2หาเลข2มาหลักหน่วยล่างของงวดถัดมามาตามกันต่อหลักร้อยคูณ7 5 7 35 35ใส่5ไปเลย5บวก6เป็น11ใส่1และ1บวก2ได้3นะคะก็ได้เด่น5 1 3ออก4 5 3และ1 1 4 5 3และ1 1 1มาผู้ล่างเพราะว่าเขามาเบิ้ลถัดมาหลักร้อยคูณ7 4 7 28 4 7 28เราก็ใส่8เลย8บวก6ก็เป็น14ใส่4 4บวก2ได้6ค่ะออก8 7 2และ6 7 8 7 2และ6 7เลข6มาหลัก10ล่างนะคะกรณีสูตรเด่นนำไปใช้ยังไงคะก็ต้องหาสูตรหลักไว้1สูตรนะคะแล้วแต่คนรักชอบสูตรไหนเวลาดิฉันลงคนก็เลือกสูตรนั้นแล้วก็เอาสูตรเด่นไปคัดนะคะไปอะไรก็ได้นะแล้วแต่การอะแดปใช้วิจารณญาณของแต่ละท่านนะคะสมการก็คือเป็นเพียงแค่สมการแนวทางอย่าไปจริงจังซีเรียสให้มากนะคะดิฉันไม่ต้องสอนคุณหรอกคุณมีวิจารณญาณและสติที่ดีอยู่แล้วนะคะถัดมานะคะต่อไปหลักร้อยคูณ7 7 7 49ใส่9 9บวก6เป็น15ใส่5 5บวก2ได้7ค่ะออกอะไรคะ4 7 8และ91 4 7 8และ91นะอันนี้ก็เลข9มาหลัก10ร่างของงวดต่อมาทีนี้เรามาดูกันต่อหลัก100คูณ7 47 28นะคะ47 28เราก็ใส่8 8บวก6เป็น14ใส่4 4บวก2ได้6ค่ะออกอะไรคะ8 1 2และ4 6 8 1 2และ4 6อันนี้ทั้ง4ทั้ง6ก็มา2ตัวล่างมันก็แล้วแต่กรณีนะเพียงแต่ว่าเราเป็นสมการเด็กที่ย้อนอดีตสถิติกลับไปหลัก100คูณ78 7 5 16เราก็ใส่6เนาะ6บวก6ก็เป็น12เราก็ใส่2 2บวก2ได้4ออกอะไรคะ0 2 0 2แล้วก็6 6 2 0 2แล้วก็6 6อันนี้มาเบิ้ลเบิ้ลก็เลยได้เปรียบได้เป็น2หลักนะถัดมาหลัก100คูณ4 2 7 14ใส่4 4บวก6ได้10ใส่0 0บวก2ได้2อันนี้ดิฉันขออนุญาตเลื่อนขึ้นเรามาได้ครึ่งทางแล้วนะออก4 4 6และ4 4 4 4 6และ4 4เลข4มา10หน่วยล่างเพราะว่ามาเบิ้ลอันนี้เบิ้ลติดกันเลยนะล่างหลัก100คูณ7นะคะ4 7 28นำใส่8 8บวก6ก็เป็น14ใส่4 4บวก2ได้6ค่ะออกอะไรคะ9 5 1และ6 3 9 5 1และ6 3เลข6มาในตำแหน่งของหลัก10ล่างของงวดถัดมาทีนี้เราก็มาดูกันต่อตำแหน่งหลักร้อยคูณ7นะคะ97นะ97เท่าไหร่97 63 63ก็ใส่3 3บวก6ได้9 9บวก2เป็น11ก็ใส่1ออกอะไร
990แล้วก็14เลข1ก็มาในตำแหน่งของหลัก10ล่างของงวดถัดมาทีนี้เรามาดูกันต่อหลัก100คูณ7 97 63เช่นกันมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันนะคะก็จะเป็น3 3บวก6ได้9 9บวก2เป็น11ใส่1มาดูผลลัพธ์ของงวดต่อมาสิคะออกอะไรคะ0 97แล้วก็91อันนี้เผลอมา2ตัวล่างเลยนะคะในร่างเราก็ไฮไลท์เพราะว่ามันเขาไม่ใช่สูตรคำนวณปักหลักเป็นสูตรคำนวณเด่นถัดมาหลักร้อยคูณ7 0คูณ7ก็ได้0นะคะ0บวก6ได้6 6บวก2ได้8ออกอะไรคะ7 5 7และ8 5 7 5 7และ8 5 8มาหลัก10ล่างทีนี้มาดูกันต่อก็คือตำแหน่งของหลักร้อยคูณ7นะคะ7 7 4 19ท่านผู้ชมใส่9 9บวก6ก็เป็น15ใส่5 5บวก2ได้7ออกอะไรคะ544แล้วก็89 544และ89เลข9มาหลักในล่างทีนี้เรามาดูงวดต่อไปอันนี้ก็คืองวดที่แล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูเด่นของงวดต่อไปหลักร้อยคูณ7 5735นะคะ5735ใส่5 5บวก6เป็น11ใส่1 1บวก2ได้3มาได้ดังนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยดิฉันจะหยิบยกสูตรรองเท้ามาเพียงแต่ว่ารองเท้าของเราอ๋อฉันสแลปไปก่อนปิ๊บ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 มองไหนเนาะมองไหนที่มันสอนไม่ใช่ละนะคะสงสัยจะอยู่ไปแผ่นชีทหนึ่งเมื่อกี้ถึงไหนเมื่อกี้สูตรไหนเมื่อกี้สูตรนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ได้เลยง่ายเดี๋ยวนะคุณรองเท้าก็คือ5บวก4หลัก100บวกหลักหน่วยบนได้9มันจะเป็นลักษณะ9 0 1อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็น2 3 4นะเสร็จแล้วก็เป็น5แล้วก็มาถอยมาทางนี้7นะเพราะว่าช่องนี้มันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มันจะ8ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราก็ตัด8หุก5ออกนะคะนะที่ฉันจะดีลิทตรงนี้ออกก็จะเป็นลักษณะนี้5 6ก็จะเป็น7น่าจะใช่นะคะเนี่ยรอดิฉันก่อนนะแป๊บนึงนะมันก็จะได้ดังนี้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนะคะตรงนี้บังเอิญว่าเขาเรียกว่าโลและคอลัมน์มันไม่เท่ากันก็เลยต้องเขียนอย่างนี้นะล่างนะคะถ้าสมมติใช้สูตรเด่นนี้นะเราใช้สูตรเด่นนี้มาเปรียบเทียบกับสูตรนี้นะคะก็จะชนที่1กับ3ดังนั้นถ้าเป็น1ก็จะได้2แถวล่างดังนี้นะอันนี้คือสูตรลิมิตนะคะ19เนาะ10 17 12แล้วก็13แล้วก็14นะคะสำหรับอีกตัวนึงก็คือเลข3ก็จะเป็น39นะคะ9 30 37 3 37 32 34นะคะเพราะว่า31กับ13ก็คือตัวเดียวกันนะอันนี้เข้าใจนะคะอันนี้คือแบบว่าเวลานำมาร่วมกันใช้นะนำมาร่วมกันใช้สูตรนี้นะคะเด่นล่างระยะยาวใหม่ที่ฉันนำมาร่วมใช้กับสูตรรองเท้านะคะก็จะจับคู่สุดพูดผิดพูดถูกก็จะจับคู่ชุดได้ทางนี้นะนะอันนี้ก็คือน้อยตัวลงนะแผนกล่างนะคะก็ไม่อาจทราบว่าจะเดินหรือไม่แต่ประการใดนะเขียนตรงนี้ก่อนนะคะคุณบอกว่าโคมามามาโคมา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 เพียงแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะบอกหูนะคะแปลว่าบอกทราบนะคะ
ไม่ทราบว่ามาหรือไม่นี่เห็นไหมแคปเจอร์รักชอบก็ดูรักชอบก็ตามไม่รักไม่ชอบก็มองผ่านนะคะฝากกดติดตาม Subscribe และกระดิ่งคลิปนี้สูตรนี้ฝากเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่กับสมการอื่นนะจ๊ะสวัสดีจ้า